ากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการฟอกอากาศสู่แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 ผนวกเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้รองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยทองโสภาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำการพัฒนานวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อไวรัสด้วยระบบพลาสมาขึ้นซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อทำให้อากาศบริสุทธิ์ลดการแพร่กระจายของเชื้อในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในสถานพยาบาลและชุมชนหนาแน่นตอนแรกเลยเนี่ยมันมาจากในเรื่องของ PM 2.5 นะฮะก็คือเครื่องฟอกอากาศแล้วพอหลังจาก PM 2.5 เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาเพราะนั้นเราเองเนี่ยซึ่งได้มีความชำนาญในเรื่องของการฟอกอากาศอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะฟอกอากาศให้สะอาดขึ้นโดยกำจัดเชื้อไวรัสเนี่ยจะทำยังไงหลังจากที่เราได้เครื่องฟอกอากาศแล้วเนี่ยเราก็ทำการจูนเครื่องใหม่ถ้าทางหลักการไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าพลาสมาคือในการที่ฆ่าเชื้อได้จุดประสงค์ของเขาคือฟอกอากาศนะครับแล้วก็กำจัดเชื้อนั้นอากาศที่เข้ามาเนี่ยแล้วถูกกำจัดเนี่ยคือเพราะนั้นทำให้ปริมาณของเชื้อเนี่ยลดน้อยลงปริมาณที่ไม่ได้เข้มข้นที่มากพอที่จะเกิดผลกระทบต่อมนุษย์เอาง่ายๆนะครับก็คือค่อยๆลดไปฟอกไปเรื่อยๆแล้วก็ฆ่าไปด้วยฟอกไปด้วยเวียนไปด้วยโดยเฉพาะในห้องอินดอร์นะครับที่เป็นห้องปิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องผู้ป่วยหรือห้องรอพักเพื่อรอพบแพทย์ที่เราเห็นตามโรงพยาบาลที่นั่งกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะบางคนก็หายใจมีมันไม่ใช่แค่ไวรัสอย่างเดียวอาจจะมีเชื้อวัณโรคไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยมันจะถูกจัดการได้หมดนะครับแล้วก็คือพูดง่ายว่าทำให้มันเจือจางมากขึ้นเรื่อยๆนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อไวรัสด้วยระบบพลาสมาใช้หลักการออกแบบเพื่อสร้างเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสในอากาศและตัวกรองอากาศด้วยระบบพลาสมาโดยเครื่องจะทำหน้าที่ในการดูดอากาศโดยรอบจากด้านบนของตัวเครื่องในระยะหวังผลประมาณ15เมตรหรือเทียบเท่าปริมาณอากาศที่300ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีผ่านเข้ามาในชุดกำเนิดพลาสมาซึ่งเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสที่รวมมากับอากาศจะถูกกำจัดออกไปหลังจากนั้นเครื่องจะส่งอากาศบริสุทธิ์ออกมาซึ่งอากาศที่ถูกปล่อยออกมานั้นถือว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเราทำการจูนเซอร์กิตของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่อยอดให้มีความเข้มของสนามไฟฟ้ามากขึ้นจนเกิดสภาวะพลาสมาแต่นี้ไอ้สภาวะพลาสมาเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าโอโซนเกิดขึ้นเพราะนั้นพอหลังจากที่มันเกิดโอโซนเนี่ยโอโซนเป็นก๊าซพิษนะครับที่ปริมาณมากเนี่ยเกิดอาการอาเจียนได้เกิดการแพ้ได้เพราะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการลดทำไงจะลดลักษณะของโอโซนทิ้งไอ้นี่คือขั้นตอนที่นอกเหนือไปจากคำว่าฟอกอากาศนะพอเกิดสภาวะพลาสมาซึ่งไม่ได้ยากต่อยอดจากฟอกอากาศได้แต่ชุดที่ต้องการจะทำลายพวกโอโซนให้หายไปเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอีกชุดหนึ่งที่จะต้องเอามาต่อยอดเพิ่มเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศเอาง่ายๆนะหรือกำจัดเชื้อเนี่ยก็มีหลายเทคโนโลยีแต่ละที่มีทั้งข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ของเราเนี่ยแลกมาด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือพูดง่ายว่าการซ่อมบำรุงต่ำมากคุณไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองต่อไปแล้วนะครับแล้วประสิทธิภาพเนี่ยเราสามารถดีไซน์ได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ปริมาณห้องขนาดนี้เราคำนวณได้หมดแล้วก็พูดง่ายๆแล้วว่าค่าโอเปอเรตก็ถูกมากๆปัจจุบันนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อไวรัสด้วยระบบพลาสมาได้ถูกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผู้วิจัยยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งส่วนของการพัฒนาออกเป็น2ส่วนคือส่วนแรกทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นผู้บริหารจัดการทางเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์และส่วนที่2คือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลิตในการมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆอาทิโรงพยาบาลตามที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์